สวัสดีส้มๆที่เคารพอาจจะเบิงหนึ่งเป้าหมายของสิบสาลาวลุดมือไปอีกแล้วเนาะเมื่อทางด้านสู้กันเจ้าของเหรียญคำหนึ่งเดียวของสปปลาวในซีเกมครั้งที่30อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนาะล่าสุดก็พลาดเป้าไปแล้วในซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามหลังจากที่บอลเสียให้กับนักกีฬาไทย1-2คะแนนได้เพียงเหรียญทองเนาะเกมกีฬามีได้มีเสียเนาะเมื่อสู้กันไตปัญญาวงศ์นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งของลาวเฮาแซมเก่าเจ้าของเหรียญคำหนึ่งเดียวของสปปลาวในซีเกมครั้งที่ผ่านมาก็คือครั้งที่30อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี2019ที่ผ่านมาล่าสุดลงป้องกันแซมในวันที่11พฤษภาคม2022ขึ้นส่งในห้องซิ่งเหรียญเงินกับคำปานาดซึ่งเป็นนักกีฬาจากไทยนะปรากฏว่าทั้งสุกันเฮ็ดได้ดีในระยะทำอิฐก่อนที่ว่าเสมอกัน2-2ก่อนไปตัดสินกันในยกสุดท้ายนะก็เป็นทางด้านสุกันนำไปก่อนแต่ว่าใน10วินาทีสุดท้ายเป็นนักกีฬาไทยที่เร่งเครื่องก่อนที่ว่าจะพลิกเอาชนะไปใน10วินาทีสุดท้ายถึงเป็นวินาทีแห่งความเจ็บแสบของชาวลาวและเฮ็ดให้ทางสุกันตกน้ำตาตกกันไปเลยเมื่อว่าสามารถป้องกันแซมกันได้อย่างไรก็ตามทางด้านสุกันก็สามารถคว้าเหรียญทองซึ่งเป็นเหรียญที่2ให้กับทัพนักกีฬาลาวเนาะต่อจากปัญจักษ์ศิรัตน์ซึ่งจะมีการมอบอย่างเป็นทางการในมืออื่นเนาะสมมตินักกีฬาไทยเข้าไปซิงเดินคำกับนักกีฬาเจ้าภาพสสเวียดนามคาดว่าจะแข่งกันในมืออื่นเนาะสำหรับผลงานของสุกันในปี2019ถือว่าโดดเด่นที่สุดกลายเป็นที่ฮู้จักของชาวลาวทั้งประเทศนะในซัวคำคืนหลังจากที่ว่าลงแข่งขันในกีฬาคิกบ็อกซิ่งในหุ่นนักบ่เกิน60กิโลกรัมประเภทลาวคิกเนาะสามารถเอาชนะน็อกนักกีฬาจากอินโดนีเซียไปในยกเพียงยกทมิดเท่านั้นเนาะคว้าเหรียญคำหนึ่งเดียวให้กับสปปลาวในซีเกมครั้งนั้นแต่ว่าน่าเสียดายในปีนี้บ่สามารถป้องกันแซมได้ตัวกีฬาก็มีได้มีเสียเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดากันเนาะสุดท้ายก็ขอขอบใจคลิปจากน้องเบียร์เนาะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งของทีมชาวลาวสุดนี่กันได้เนาะขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งผลการชกกันยาวๆกันเลยเนาะYeah.
ับด้วยเออเกม2 1ผมชื่อโรเบิร์ตอ่ะไม่ทันครับถ้าจะทันก่อนผมชื่อโรเบิร์ตลาพ่ออยู่ดาวลาวได้1ลาวได้1เออลาวอยู่ครับแต้มขึ้นๆลงๆแล้วมันมีแต้มน้อยแล้วก็แต้มใหญ่บอเต็มอัน90 90มันมีแต้มน้อยแต้มใหญ่อ่ะนะสามยุกสามยุกตีคะแนนมันมีคะแนนน้อยคะแนนใหญ่เลยเดี๋ยวมันมีคะแนนน้อยเนาะเอาอันพระเจ้านำ12ต่อ9กับ10ต่อ7แล้วเฮากิน6ต่อ3เนาะเดี๋ยวมันกำลังขึ้นอยู่8ต่อ10Thank you.
โอ้13 14ดิมันมีกูคิดมาได้ถูกไล่สุด